ญี่ปุ่นครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งไหนแน่นอนค่ะเพราะทริปนี้นะคะเมย์จะพาทุกคนไปเที่ยวเกาะคิวชูค่ะเห็นเมย์มาเที่ยวญี่ปุ่นบ่อยๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเมย์ไม่เคยมาเกาะคิวชูเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่เมย์ได้เที่ยวเกาะคิวชูหรือภูมิภาคคิวชูโดยครั้งนี้นะคะเราเริ่มกันที่จังหวัดฟุกุโอกะค่ะฟุกุโอกะเนี่ยนะคะตั้งอยู่บนเกาะของคิวชูมีเมืองหลวงเป็นชื่อเดียวกันเลยก็คือเมืองฟุกุโอกะซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ6ของญี่ปุ่นเลยทริปนี้นะคะเมย์มากับครอบครัวพี่นิกค่ะเราวางแผนกันว่าจะขับรถเที่ยวรอบๆภายในเกาะคิวชูนะคะและเมืองที่เรามาลงเมืองแรกนะคะก็คือฟุกุโอกะค่ะเพราะว่านั่งเครื่องบินมาลงจากกรุงเทพเนี่ยมีมาลงฟุกุโอกะโดยตรงเลยนะคะมาถึงแล้วนะคะก็แวะจิบกาแฟกันสักหน่อยค่ะก่อนที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองยูฟูอินค่ะมาแวะกินกาแฟนะคะทันทีที่มาถึงก็ขอเติมกาแฟหน่อยชื่อร้านว่ามันเป็นไอเนี่ยอักษรย่อของสนามบินที่เนี่ยนะครับเพราะว่าเขามีคำว่าฟูงคำว่าไฟเป็นกิมมิคเขาว่าสั้นเถาะไปเติมคาเฟอีนก่อนจ้าอร่อยเมล็ดเป็นไงบ้างอร่อยอร่อยเลยก็เค็มเค็มบ่เค็มแต่ว่ามีความแบบดาร์กช็อกมีอะไรอย่างนี้อยู่เหมือนกันหลังจากจิบกาแฟเสร็จแล้วนะคะมีก็จะพาทุกคนนั่งรถไปเที่ยวจังหวัดโออิตะกันค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าแพลนที่พวกเมย์วางมากันเนี่ยคือกะว่าเดี๋ยวจะเที่ยวเมืองฟุกุโอกะเนี่ย2วันสุดท้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างนี้เราจะได้เที่ยวเมืองรอบๆกันไปก่อนค่ะพูดถึงจังหวัดในเกาะคิวชูเนี่ยนะคะมีหลายจังหวัดให้ได้เที่ยวกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดฟุกุโอกะจังหวัดคุมาโมโตะจังหวัดโออิตะนางาซากิซากะคาโงชิมะมิยาซากิคือแต่ละจังหวัดเนี่ยนะคะเขาก็มีเมืองย่อยๆในนั้นแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากๆเลยแต่ทริปนี้นะคะเมย์มากันทั้งหมด5วัน5คืนจะพาทุกคนเที่ยวจังหวัดฟุกุโอกะคุมาโมโตะแล้วก็โออิตะค่ะโดยเมืองที่เรากำลังนั่งรถไปนะคะคือเมืองยูฟูอินค่ะตั้งอยู่ในจังหวัดโออิตะจังหวัดโออิตะเนี่ยนะคะได้ชื่อว่าเป็นจังหวัดแห่งน้ำพุร้อนแล้วก็ออนเซ็นที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นและก็มีน้ำพุร้อนอยู่ทั่วจังหวัดเลยค่ะและเมืองแรกที่เราจะไปในจังหวัดโออิตะนะคะนั่นก็คือเมืองยูฟูอินค่ะเมืองยูฟูอินเนี่ยนะคะได้รับการกล่าวขานถึงความน่ารักแล้วก็ความทรงเสน่ห์ของเมืองนะคะและได้ยกให้เป็นเมืองแห่งฮอตสปริงรีสอร์ทที่ยอดฮิตอีกแห่งนึงของญี่ปุ่นอีกเช่นเดียวกันค่ะเมืองยูฟูอินจะบอกว่าน่ารักมากทุกคนคือถ้าใครนั่งรถมาจากสถานีรถไฟนะคะตรงออกมาเนี่ยก็จะเจอยูฟูอินเมนวอล์กิ่งรูทซึ่งแบบสองฝั่งถนนจะเต็มไปด้วยร้านรวงที่น่ารักแล้วก็มีร้านอาหารร้านขนมเต็มเลยนะคะแต่ของเมย์เนี่ยขับรถกันไปก็เลยพุ่งกันไปเลยนะคะที่ยูฟูอินฟลอรัลวิลเลจค่ะซึ่งด้านในนี่นะคะก็จะเป็นแบบสวนร้านอาหารมีที่พักแล้วก็ร้านขายของแบบหลากหลายประเภทมากนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นของที่ระลึกของกระจุกกระจิกของแบบน่ารักต่างๆของเล่นของสะสมนะคะซึ่งด้านในนะคะเขาก็มีการจำลองบรรยากาศการตกแต่งเป็นแนวแฟนตาซีสไตล์ยุโรปด้วยคือบรรยากาศดีมากทุกคนมันลายล้อมไปด้วยแบบภูเขาแล้ววิวมันดีมากนะคะตอนนี้นะคะเราก็ถึงที่ยูฟูอินแล้วค่ะทุกคนมันเป็นเมืองนึงเล็กๆนะคะอุ๊ยทุกคนตรงนี้เป็นสตรีทที่แบบน่ารักมากแต่ว่าฝนตกคือตอนนี้เป็นช่วงแบบฤดูใบไม้อะไรทุกอย่างแล้วฝนมันเลยตกอ่ะทุกคนไม่เป็นคาเฟ่สนุกปี้นี่คนยังเยอะแต่ว่าร้านอาหารที่เราจะมากินนะคะอยู่ในแถวย่านยูฟูอินสตรีทตรงนี้นะจ๊ะซึ่งมันคือร้านเด็กของไงตอนนี้ที่ข้างหน้าเราเป็นเวิร์กนะคะแต่เราไม่รู้ว่าในอันไหนคือร้านอาหารเราอ่ะข้างหลังเป็นภูเขานะคะบรรยากาศรอบๆก่อนจะไปเดินช้อปปิ้งที่ถนนคนเดินนะคะเรามาฝากท้องกันที่ร้านปิ้งย่างร้านนี้ก่อนค่ะร้านนี้ตั้งอยู่ตรงข้ามกับคาเฟ่สนูปี้เลยร้านนี้เนี่ยเป็นร้านปิ้งย่างค่ะสไตล์ของเมืองยูฟูอินเลยทุกคนเขามีไก่ค่ะคือเป็นไก่ของจังหวัดโออิตะเลยนะคะแล้วก็มีเห็ดที่ขึ้นชื่อของที่นี่ด้วยคือเห็ดเขาใหญ่มากอ่ะทั้งหมดทั้งมวลนะคะคือสามารถเอามาปิ้งย่างไว้บนเตาย่างของเราได้อ้อถ้าใครทานเนื้อนะคะเขาก็มีทั้งเนื้อหมูแล้วก็เนื้อวัวให้เลือกได้ค่ะทุกคนทีเด็ดก็คือนี่มันคือยูสุสดๆยูสุบดหอมมากเขาให้กินกับเกลือนะคะก็จะเป็นขิงเกลือยูสุแล้ววันนี้ทานเป็นเซตมันก็จะมีต้องหมูใดๆนี่ที่เด็ดเขาคือเห็ดด้วยปะเห็ดเขาบอกว่าให้ย่างอย่างเงี้ยวางเงี้ยวางเงี้ยมันใหญ่โคตรเราก็จะลองชิมกับยูสุแล้วก็จิ้มเกลือยูสุอร่อยปะอร่อยอุ้ยอุ้ยเก็บภาพจากหลายทางอืมเค็มอยู่อร่อยเนื้ออร่อยอ่ะที่กักให้นี่อยู่มันนี่ครับเป็นแน่นอนเลยครับอร่อยไก่แบบไก่โออิตะข้าวอะไรอืมอร่อยเป็นยังไงไก่อร่อยแต่เนื้อว่าไอ้ยูสุมันเค็มอ่ะยูสุมันเค็มหนูต้องจิ้มนิดเดียวพอน้องหนูของแห่จิ้มเดียวไปนิดนึงคือเห็ดอ่ะมันสุกยังบางหน่อยแต่มันเป็นสีดำแล้วอ่ะมันดำขึ้นแล้วอ่ะเขาบอกเห็ดต้องบิดเอาน้ำออกเลยนี่ไงมีแล้ว
มีเป็นแบบเหงื่อเหงื่อเห็ดออกแล้วอ่ะมันกึ่งสุกกึ่งดิบอยู่ต้องเติมอีกหน่อยกินเหอะมันจะมากึ่งสุกกึ่งดิบกึ่งสุกกึ่งไหม้อันเนี้ยคือมันไหม้แล้วตรงนี้มันไม่ไหม้อ่ะมันไหม้ปะจะกินไปแล้วอ่ะขมแล้วไม่แหละกินอิ่มแล้วนะคะได้เวลาไปเดินช้อปปิ้งเดินย่อยกันแล้วค่ะเมย์พุ่งไปเลยที่สนูปี้คาเฟ่นะคะคือเขาขายของแบบที่ระลึกเกี่ยวกับสนูปี้เยอะมากๆนะคะพอดีว่าพี่สาวเมย์ชอบสนูปี้มากก็เลยไปตามหาของฝากให้พี่สาวสักหน่อยนะคะหลังจากซื้อของฝากเสร็จแล้วก็ไปเดินเล่นที่ถนนช้อปปิ้งจะบอกว่าวันที่เมย์มาเป็นวันเสาร์นะคะคนเยอะมากๆทุกคนแต่บรรยากาศก็ดีมากๆนะคะเพราะว่าถัดจากถนนช้อปปิ้งเนี่ยมองออกไปข้างหลังก็คือจะเป็นภูเขาเดินไปเรื่อยๆก็เจอแม่น้ำด้วยค่ะคือบรรยากาศดีมากๆใครที่มาเมืองโออิตะนะคะแนะนำให้มาที่เมืองยูฟูอินเลยค่ะไส้ถั่วแดงเลยเนาะมันจะแอบกล่อมเทียถั่วแดงปิ้งไหมครับมันจะทำอะไรมันหน้ามันอย่างนี้หน้าอร่อยนะ Thank youโอ้อัดแซ่บนุ่มมากมันมีตัวนั้นอะตัวหมี่ดำคู่มะม่วงปะเนี่ยคือเขาเป็นมาสคอตของจังหวัดนี้ปะคือเอาจริงว่างงอยู่ว่าณตอนนี้ที่อยู่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรมากมายเท่าไหร่นะมันกินรู้ใหญ่เลยอร่อยเผ็ดมากคือชิ้นใหญ่ดียังนุ่มมะนุ่มอร่อยหอมคือของชื่อมันมีแบบปูอัดเห็ดน้องกระต่ายสนูปี้สไปเดอร์แมนใช่ไหมมาด้วยเหรอใช่ไหมข้างบนให้ทายว่าคนหนึ่งข้างๆสไปเดอร์แมนคือตัวอะไรไม่รู้อ่ะมันเป็นตัวการ์ตูนของญี่ปุ่นใช่ปะไม่รู้จักอ่ะแต่เคยเห็นเห็นเบนเทนปะจอกเลยเขาชื่ออะไรอ่ะตอมมิกบอยปะพี่ก็ไม่รู้หรอพี่ไม่รู้น้องก็ไม่รู้พี่ไม่รู้น้องยังไม่รู้ใหญ่เลยอ่ะสรุปเมืองนี้เขามีทุกอย่างอยู่ข้างในมีโอโตโอโทโรโอเขาเรียกอะไรโตโตโรโตโตโรโอโทโรนั่นมันปลาดิบปะสดแบบสดคาลูกเลย Thank you มันมีปริมาณน้ำส้มแบบเต็มเลยเพราะว่ามีเขาเทเติมเลยเทตัวอีกลูกนึงนะเปรี้ยวขนลุกเลยทุกคนสดชื่นมันส้มมากเลยคือมันเปรี้ยวอ่ะแต่สดชื่นเขาปั่นเนื้อลงไปด้วยเพราะว่าเขาไม่ได้เอาอะไรเลยเขาปั่นเนื้อเข้าไปเลยกิจกรรมเมืองนี้นะทุกคนมาเดินเดินช็อปช็อปถ่ายรูปเดินซื้ออะไรกินไปเรื่อยมาค่ะทุกคนกินผลไม้แบบเฮลตี้ตรงไหนเพราะว่ามันเป็นแอปเปิลที่แบบเอาไปเคลือบแบบน้ำตาลมันเหมือนในนี้ทุกคนเคยเห็นปะมันเป็นแอปเปิลแคนดี้อ่ะซึ่งจริงๆอ่ะซื้อกินเพราะว่านี่เห็นเขาทำใน TikTok อยากกินกับเขาบ้างแต่ไม่มีปัญญาทำคือไม่กล้าทำมาเจอที่ญี่ปุ่นก็เลยลองชิมดูครับแอปเปิลญี่ปุ่นจุ่มน้ำตาลกรอบที่ตัวแอปเปิลอยู่ในนี้หวานมากน้ำตาลอร่อยอ่ะก็แอปเปิลก็หวานแล้วน้ำตาลก็หวานอ่ะแอปเปิลมันหอมๆอ่ะเป็นฟิลถังหูลูกแอปเปิลเป็นการกินแอปเปิลที่สบายใจปะน้ำตาลในแอปเปิลแล้วก็น้ำตาลนอกแอปเปิลทีนึงอร่อยนะชอบไหมชอบแล้วถ้าเทียบกับแอปเปิลธรรมดาแอปเปิลอร่อยแอปเปิลธรรมดาดีกว่าทำไมอ่ะมันเป็นขนมแบบขนมเด็กอ้วนอ่ะกินไปกินมาก็เพลินอยู่นะจะจบย่านนี้ที่กี่โมงเพราะว่าอันนี้คือโดรายากิพุดดิ้งอ่ะทุกคนด้านในเป็นอย่างนี้ซื้อมาแล้วหน้าตาเป็นอย่างนี้คือจะเดินไปหาบ้านพี่นิกใช่ปะแต่ว่าเดินไม่ถึงสักทีของกินมันล่อตาล่อใจคือทุกคนมันใหญ่มากอันนี้เป็นโดรายากิพุดดิ้งนะจ๊ะอร่อยไหมอร่อยมากเป็นรวมของที่น้องชอบทุกอย่างพี่โต้ว่ามันรวมพุดดิ้งมันรวมแบบแป้งโดรายากิมันรวมครีมคัสตาร์ดที่เมย์ชอบอร่อยแบบเย็นๆมันกินไอติมคัสตาร์ดเลยอ่ะ
สดชื่นก่อนจะออกจากเมืองยูฟูอินนะคะเราก็นั่งจิบกาแฟแล้วก็ชาค่ะแล้วก็พร้อมกับชมวิวทะเลสาบคินรินที่อยู่ตรงนี้คือแบบสวยมากทุกคนและหลังจากที่ดื่มด่ำบรรยากาศเสร็จแล้วนะคะเราก็มุ่งหน้าตรงไปสู่เมืองเบปปุค่ะเมืองนี้นะคะคือเมืองออนเซ็นที่มีชื่อดังอันดับหนึ่งของคิวชูเลยนะคะรอบเมืองเนี่ยเขาบอกว่าจะมีควันพวยพุ่งอยู่มากมายแล้วไฮไลท์ของเมืองนี้นะคะคือการทัวร์ชมบ่อน้ำพุร้อน8บ่อด้วยกันหรือที่รู้จักกันในชื่อทัวร์นรกจ้าแต่ตอนนี้คือยังไปไม่ถึงนะคะเพราะว่าที่เราจะไปชมบ่อน้ำพุนรกเนี่ยเราจะไปกันวันพรุ่งนี้นะคะตอนนี้เมย์จะให้ทุกคนได้ดูบรรยากาศของการเดินทางไปเมืองเบปปุก่อนว่าระหว่างทางมันสวยมากทุกคนคือบรรยากาศธรรมชาติของเกาะคิวชูเป็นอะไรที่แบบเวอร์วังอลังการมากๆจริงๆนะคะและกว่าที่จะไปถึงเบปปุเนี่ยเราก็ไปถึงเป็นตอนเย็นแล้วนะคะจองร้านอาหารไว้เป็นร้านซูชิตายายค่ะทุกคนที่ตั้งชื่อว่าร้านซูชิตายายเพราะว่าจริงๆแล้วไม่รู้ชื่อร้านแล้วก็คนที่ทำเป็นคุณตาคุณยาย2คนนะคะทำแต่ว่าอาหารอร่อยมากซูชิอร่อยมากทุกคนวัตถุดิบที่เขาใช้นะคะมีความแบบสดใหม่อร่อยให้ชิ้นใหญ่จุใจแล้วก็ที่สำคัญราคาดีมากๆนะคะแล้วก็ร้านเขารับจำนวนจำกัดด้วยนะคะก่อนมาพวกเมย์ก็เลยต้องจองกันเพราะว่ามากันหลายคนนะคะจะบอกว่าเป็นมือที่แบบอร่อยมากๆก็เป็นการจบวันได้อย่างสวยงามแล้วก็อิ่มท้องนะคะเดี๋ยวเราจะกันใหม่พรุ่งนี้เช้าค่ะเช้าวันที่2นะคะเรายังอยู่กันที่เมืองเบปปุค่ะเมืองที่แสนน่ารักค่ะตอนเช้าเนี่ยขอเดินออกไปชมวิวทะเลสักหน่อยคือใกล้ๆโรงแรมเมย์นะคะมีวิวทะเลที่แบบสวยมากๆทุกคนแล้ววันนี้ก็คืออากาศปลอดโปร่งมากๆชมทะเลเสร็จแล้วนะคะก็จะแวะไปกินกาแฟค่ะร้านนี้นะคะเป็นร้านเล็กๆในเมืองเบปปุค่ะเขาขายแซนด์วิชแล้วก็กาแฟก็คือร้านเล็กมากก็เลยนั่งกันไม่พอก็เลยต้องซื้อแบบเทคเอาเวย์มานะคะแล้วก็มากินบนรถแทนค่ะเจมจนแต่เช้าอร่อยอยู่นะอร่อยในฐานะที่แบบเป็นคั่วกลางค่อนเข้มเขากดเครื่องเอสเปรสโซ่เอสเปรสโซ่แม่งอะไรไม่รู้เดี๋ยวนะอย่าขยับอย่าขยับตัวอะไรไม่รู้ไต่คอพี่อ่ะน่าอัวมากน้องเลือกที่จะถ่ายคลิปแทนที่จะช่วยพี่เหรอเนี่ยน้องก็เห็นเขาถามกันในกลุ่มแบบนี่คือตัวอะไรอ่ะอุ้ยน้องไม่กล้าหยิบออกเดี๋ยวพี่อย่าหยิบพี่อย่าหยิบน้องจะหาอะไรสักอย่างปัดให้นะอุ้ยไปไหนแล้วอ่ะไปไหนอ่ะอุ้ยแล้วแพนล้างแพนมันบินได้ด้วยเอาเป็นว่ากาแฟอร่อยมาแรงมาจากไหนไม่รู้กินไปดูวิวเมืองเบปปุไปนะคะเมืองนี้เนี่ยเมว่าเป็นเมืองที่มีความเล็กน่ารักแล้วก็สงบมากๆเลยค่ะตอนเช้านะคะไม่ได้พลุกพล่านเท่าไหร่และตอนนี้นะคะเรากำลังมุ่งหน้าไปสู่ร้านราเมงที่มีชื่อดังมากๆของเมืองเบปปุคือดังไม่ดังไม่รู้แต่ไปถึงคนต่อแถวยาวเพียบเลยนะคะทุกคนนั่นก็คือร้านนี้ค่ะมาร้านกาแฟที่2หลังจากกินโอเด้งครับหุยดูดิอ่ะเขากำลังคั่วเลยอ่ะกลิ่นคั่วหอมมากร้านนี้เป็นโรงคั่วนะครับคือเขากำลังคั่วอยู่เลยพี่นิกเอากลับบ้านไหมต้องมีติดไม้ติดมือให้ชาวขอนแก่นได้กินเหรอคือกำลังคั่วในร้านเลยซองน่ารักมากอ่ะพี่นิกซองนี้เขาเขียนเองทุกอันได้เขียนใหม่สวยมากสรุปว่าก็คือร้านเมื่อกี้เป็นการมาซื้อเมล็ดนะคะกลับบ้านซึ่งเมล็ดที่ได้ไปก็เป็นเอทีกับโอเทโลเบลนของเขานะครับแต่ตอนนี้เรากำลังจะเดินไปคาเฟ่กาแฟที่นี่เขาคั่วอย่างเดียวเลยอะแล้วเหมือนว่าเขาน่าจะส่งให้ร้านนู้นแหละเอาก็พี่ร้านเขาเป็นคนแนะนำเองเอาเหรอใช่ว่าไปร้านนี้สิอ๋อเอาไปก็ไปอากาศนะคะเมมาในเดือนนี้อะไรมิถุนาอากาศเหมือนบ้านเราเลยคือร้อนนะคะร้อนมีแดดอบอ้าวนิดหน่อยนะจ๊ะเพราะว่ามันติดทะเลเนาะทุกคนมันก็จะมีความชื้นๆอยู่ไม่ได้ร้อนแห้งมากทุกคนคะในที่สุดก็ถึงแล้วค่ะร้านกาแฟอีกร้านนึงคือจริงๆจะบอกที่เดิมเมื่อกี้ไปไม่ถึงเปลี่ยนร้านนั้นก่อนก็เลยเปลี่ยนมาร้านนี้นะจ๊ะ Coffee Stand Stairs นะคะเป็นร้านแบบ
ไม่ได้มีที่นั่งเข้าในร้านมากอะเป็นร้านแบบจิ๋วๆน่ารักน่ารักกินอิ่มแล้วนะคะก็ได้เวลาโปรแกรมทัวร์บ่อนรกแล้วค่ะนั่นก็คือการไปชมบ่อน้ำพุร้อนในเบปุนั่นเองทุกคนคือบ่อน้ำพุที่นี่นะคะเขาบอกว่ามีความร้อนมากแล้วมันมีการเดือดตลอดเวลามีทั้งหมด8บ่อหลักๆด้วยกันนะคะคือเราจะสามารถแบบเลือกชมทุกบ่อก็ได้หรือเลือกชมแค่บางบ่อก็ได้ค่ะแล้วก็ซื้อตั๋วแยกเป็นบ่อไปนะคะซึ่งบ่อน้ำพุร้อนที่นี่นะคะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะแล้วเขาก็มีแร่ธาตุต่างๆที่ทำให้น้ำพุร้อนในแต่ละบ่อเนี่ยมีสีที่แตกต่างกันออกไปค่ะไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าสีส้มอิฐแล้วก็สีต่างๆค่ะอย่างบ่อแรกที่มากันเนี่ยนะคะเรียกว่าอูมิจิโกกุค่ะบ่อนี้นะคะมีน้ำสีฟ้าค่ะซึ่งมีโคบอลต์เป็นส่วนประกอบค่ะรอบๆเนี่ยเขาก็จัดสวนอย่างสวยงามนะคะและอีกบ่อหนึ่งที่เป็นไฮไลท์เลยนะคะก็คือบ่อชิโนอิเกะจิโกกุค่ะที่นี่นะคะเป็นบ่อแบบสีส้มอิฐหรือว่าสีเลือดขนาดใหญ่ที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นอีกด้วยนอกเหนือจากนั้นนะคะก็มีเส้นทางธรรมชาติให้เดินเล่นชมนกชมไม้ไปด้วยค่ะอันนี้เป็นพุดดิ้งที่ทำจากน้ำแร่ในบ่อวัดสั้นหวาฮึก็คือน้ำปลาเป็นพุดดิ้งอ่ะดึง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 หุยหน้าตาหนูอร่อยมากแบบอร่อยมันอร่อยแบบพุดดิ้งปกติอ่ะอร่อยกว่าอร่อยแบบพุดดิ้งปกติเลยชมปะที่ชมนะมันหอมไข่มากคือเรื่องราวของการทำงานของบ่อน้ำพุร้อนที่อยู่ในพุดดิ้งอ่ะไม่รู้เรื่องสมมติซื้อกินที่เซเว่นก็คือรู้สึกว่าพุดดิ้งอร่อยแต่ว่าด้วยอินเนอร์เราสามารถจินตนาการได้ว่าตอนนี้แช่บ่อน้ำร้อนอยู่แต่พุดดิ้งเย็นนะเที่ยวเมืองเบปุเสร็จแล้วนะคะเมย์จะพาทุกคนเดินทางไปยังจังหวัดถัดไปค่ะนั่นก็คือจังหวัดคุมาโมโตะโดยเมืองแรกที่เราจะเที่ยวที่คุมาโมโตะนะคะชื่อเมืองว่าอาโศกค่ะอาโศกเนี่ยนะคะอยู่ระหว่างตัวเมืองคุมาโมโตะกับจังหวัดโออิตะค่ะเราเดินทางกันด้วยรถยนต์เหมือนเดิมนะคะและตอนนี้นะคะวิวที่ทุกคนเห็นกันคือจะบอกว่าสวยมากคือเมืองอาโศกเนี่ยนะคะประกอบไปด้วยภูเขาเยอะมากๆคือวิวธรรมชาติแบบอึ้งมากคือเมย์เห็นแล้วไม่รู้สึกว่าแบบคือไม่สามารถหลับได้เลยบนรถนะคะเพราะว่าเราอยากจะดูทัศนียภาพตลอดทางจริงๆซึ่งมันสวยมากๆทุกคนเมืองนี้นะคะเมปักหมุดกันมาที่เมาอาโศกหรือว่าภูเขาไฟอาโศกเลยค่ะภูเขาไฟอาโศกเนี่ยนะคะจัดเป็นกลุ่มภูเขาไฟที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งเลยนะคะโดยมีความสูง 1,592 เมตรจากระดับน้ำทะเลประกอบไปด้วย5ยอดเขาด้วยกันนะคะและมีปล่องภูเขาไฟนากาดาเกะนะคะเป็นปล่องเดียวที่ยังมีควันคุกกรุ่นอยู่ตลอดเวลานอกจากนี้นะคะในบริเวณเขตภูเขาไฟเนี่ยจะมีหลายจุดให้แวะชมค่ะคือวิวดีมากคือมีเส้นทางให้เทรคกิ้งได้ด้วยนะคะทุกคนคะตอนนี้เราถึงที่เมาเอโศกแล้วค่ะแล้วนี่คือวิวด้านหลังของเรานะคะมันสวยมากคือมันแบบภูเขาใหญ่มากอะฝั่งเนี้ยทุกคนมีปักป่องภูเขาไฟที่กำลังแบบปะทุอยู่ซึ่งมันใหญ่มากของจริงคือแบบมันใหญ่มากเลยอะและสิ่งที่เราจะมาทำที่นี่คืออะไรคะคุณนิกคือคุณนี่เหมือนคนย้ายบ้านเลยเชื่อปะคือพี่ลักษณะเหมือนคนย้ายบ้านดูดิพี่ปิกนิกแบบใดคือเราต้องขนาดนี้เลยเหรอชิลกินแค่พออิ่มกินเบาๆให้อิ่มแต่ให้อิ่มเหรอเป็นภูเขาที่สวยมากนะคะธรรมชาติดีด้วยนะธรรมชาติแค่ไหนธรรมชาติแค่ไหนถามใจดูเดียวแล้วนะห่างกันแค่เอื้อมมือทุกคนหลักฐานของธรรมชาติคือสิ่งนี้ค่ะคือตอนเดินอ่ะไม่ได้ดูวิวนะคะดูพื้นเพราะว่ามันมีโอกาสสุ่มเสี่ยงสูงมากที่คุณจะเหยียบโดนเข้ากับดักคือตอนนี้ที่ทุกคนเห็นว่าอากาศมันแบบมันดูอึมครึมอ่ะเพราะว่าตอนนี้มันจะทุ่มนึงแล้วนะคะทุกคนทางขับรถมาจากเมืองเมื่อกี้เบปุปะคือเมย์ก็แวะบ่อน้ำพุร้อนอะไรใดๆอ่ะแล้วมันใช้ระยะเวลาในการเดินทางมาประมาณ2ชั่วโมงนะคะเพื่อมาถึงที่เมาเอโศกอันนี้นะจ๊ะภูเขาเอโศกอุ๊ยแต่คนก็ยังมาเที่ยวกันอยู่นะหมายถึงว่ามันมืดแล้วแหละแต่คนก็มาเที่ยวกันแล้วคือม้าพวกนี้เค้ามีเจ้าของมันมีงงคือเค้าปล่อยม้าชิลขนาดนี้เลยเหรอดูนี่เรากำลังจะเดินไปเล่นกับม้านะคะทุกคนดูกล้ามเนื้อดิเสียงเท้าเขาหนักแน่นมากเลยอะม้าทำไมมันตัวใหญ่ขนาดนั้นอะทำไมม้ากินหญ้าแล้วมันทำไมกินหญ้าแล้วมันกล้ามเนื้อมันไม่มีโปรตีนก็เคยคิดอยู่นะวัวเนื้อตัวนั้นเหมือนเคยที่ยินเขาบอกว่าพวกสัตว์กินพืชอะเขาย่อยหญ้าแล้วเขาได้สารอาหารอะไรบางอย่างปะซึ่งในคนอะไม่ได้น้ำย่อยเขาอะไม่เหมือนเราฟิลนั้นไปอะไรอย่างนั้นเขาเอาโปรตีนที่ไหนมาสร้างกล้ามเนื้อเขาหรือจริงๆในหญ้ามีโปรตีนก็อาจจะเดี๋ยวลองชิมดูไม่ต้องคือถ้าเรื่องอะไรเราไม่รู้เราเซิร์ชเน็ตได้ไม่เป็นไรคนแต่บรรยากาศดีมากคือตอนนี้มันหนาวมากทุกคนจากที่อากาศตอนบ่ายมันร้อนๆอ่ะคือถ้ามาเมนแนะนำว่าเผื่อเวลาในการเดินทางนิดนึงเพราะมันเป็นภูเขาใช่ปะมันก็จะมีจังหวะแบบขับรถแบบขึ้นภูเขาลงภูเขานิดนึงซึ่งมันใช้ระยะเวลาแบบ2ชั่วโมงกว่าๆอยู่เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวจะแวะห้องน้ำเดี๋ยวจะแวะเว้นแวะแฟมมาร์ทใดๆก็ควรจะแบบเผื่อเวลานะคะมาสักหน่อยก็มาถึงสักประมาณบ่ายสามบ่ายสี่กำลังโอเคบ่ายสองบ่ายสามก็ได้อะถ้าอยากจะมานั่งปิกนิกกันนะคะเดี๋ยวขอตัวไปนั่งเล่นกันแล้วไปค่ะมันจะมืดแล้ว
ช้าวันที่3นะคะยังอยู่ที่เมืองอาโซอยู่ค่ะจริงๆแล้วนอกเหนือจากที่เที่ยวธรรมชาติเนี่ยที่นี่ยังมีเป็นสวนสัตว์น่ารักน่ารักนะคะเผื่อใครอยากจะมาแบบเที่ยวเล่นดูสวนสัตว์ต่างๆนะคะแล้วก็ยังมีเป็นพวกฟาร์มนมต่างๆให้ได้ดูกันด้วยเป็นแฟคทอรี่โรงงานเปิดให้ดูนะคะก็แวะไปเยี่ยมชมแล้วก็ซื้อนมอาโซมากินกันได้เพราะว่านมอาโซได้ขึ้นชื่อว่าเป็นนมที่ได้รางวัลมิชลินนะคะทุกคนเมย์ลองชิมแล้วอร่อยมากคือมันมีรสชาติแบบหอมมันแล้วก็แบบเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะคะที่นี่ก็คือเขาเลี้ยงวัวได้ดีมากเนื่องจากสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศทุกคนเห็นไหมว่าหญ้ามันสวยมากแค่ไหนวัวก็ได้กินหญ้าที่ดีนะคะและผลิตน้ำนมที่มีคุณภาพออกมาให้เราได้ดื่มกินกันค่ะต่อมานะคะหลังจากสวนสัตว์เนี่ยเราก็แวะไปที่ภูเขาไฟอาโซอีกครั้งนึงนะคะเนื่องจากว่าวันนี้เราตั้งใจจะไปชมปล่องภูเขาไฟใกล้ๆกันค่ะจะบอกว่าการเดินชมปล่องภูเขาไฟเนี่ยถือเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยนะคะแต่จริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้ให้เราเดินไปใกล้มากเพราะว่าจุดที่เมย์ยืนอยู่เมย์เหมือนอยู่แบบตรงภูเขาหรือเนินเขาอีกลูกนึงที่ไกลๆออกไปค่ะเดินเข้าไปใกล้สุดก็ได้ประมาณนึงนะคะแต่จริงๆจากมุมเนี้ยก็สามารถเห็นปล่องภูเขาไฟชัดมากๆอยู่แล้วนะคะแล้วควันที่พวยพุ่งขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีพิษต่อระบบทางเดินหายใจด้วยเพราะฉะนั้นหากสูดดมเข้าไปในปริมาณที่มากก็อาจจะเป็นอันตรายได้นะคะเขาก็เลยไม่ได้เปิดให้เข้าไปแล้วก็ที่สำคัญทุกคนมีนี่นั่งเฮลิคอปเตอร์ชมปล่องภูเขาไฟค่ะคือจะจึ้งเกินจะปึ้งเกินคุณนาคือสามารถนั่งฮอเพื่อชมปล่องภูเขาไฟได้ด้วยแต่ทางเมย์ก็คือไม่ได้จองไปนะคะก็ไม่ทันเนาะแล้วก็กลัวด้วยเอาจริงๆก็คือแอบกลัวด้วยนิดนึงนะคะแต่ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่ได้เห็นใกล้ๆมากๆจริงๆแล้วสุดยอดเลยค่ะก่อนจะออกจากเมืองเอโซนะคะเราแวะทานข้าวหน้าเนื้อซะหน่อยค่ะทุกคนร้านนี้อร่อยมากค่ะเนื้อแบบนุ่มมากหอมมากแล้วก็มีทั้งเป็นข้าวหน้าเนื้อธรรมดาแล้วก็ข้าวหน้าเนื้อแบบแกงกะหรี่นะคะจะบอกว่าที่นี่เขาตักเครื่องเคียงฟรีด้วยนะคะทุกคนเป็นบุฟเฟ่เครื่องเคียงเลยคืออร่อยมากก่อนจะออกจากเมืองเอโซะนะคะเราก็ไปตามล่ารูปปั้นของอูซบกันหน่อยค่ะจะบอกว่าเมืองคุมาโมโตะนะคะคือเมืองบ้านเกิดของนักเขียนการ์ตูนชื่อดังอย่างวันพีซและเขานะคะก็ได้ทำการตั้งรูปปั้นต่างๆของตัวละครดังๆนะคะอยู่ตามแต่ละเมืองในจังหวัดคุมาโมโตะซึ่งอย่างตอนนี้เมย์อยู่ที่เมืองเอโซะนะคะก็คือมีรูปปั้นของอูซบอยู่นะคะแล้วก็มีเป็นฟิกเกอร์ของอูซบขายที่ใกล้ๆด้วยนะคะก็ได้กลับมา1ตัวค่ะและต่อมาระหว่างเดินทางนะคะก็ได้แวะเมืองต่างๆนะคะและไปเจอกับรูปปั้นของลูลูโลโลโนโนโรโนอารูปปั้นของโรโนอาโซโลโรโรโนอาโซโลโลโลโนอาโซโลขอบคุณคุณนิกมากค่ะประมาณนี้นะคะทุกคนและต่อมาค่ะเราก็เดินทางถึงในตัวเมืองคุมาโมโตะแล้วค่ะเมืองคุมาโมโตะหรือว่าบ้านของคุมาโมงเนี่ยเมย์เชื่อว่าหลายๆคนต้องรู้จักกันแน่นอนค่ะเพราะว่าตัวมาสคอตหมีสีดำแก้มแดงอันโด่งดังของจังหวัดเนี้ยใครๆก็น่าจะเคยเห็นกันใช่ไหมทุกคนและเมื่ออยู่ในเมืองคุมาโมโตะนะคะเดินไปตรงไหนก็จะเห็นน้องคุมาโมงเต็มไปหมดไม่ว่าจะอยู่ที่ร้านกาแฟอยู่ที่แก้วน้ำข้าวของเครื่องใช้ก็จะเจอน้องคุมาโมงเยอะมากๆค่ะที่เที่ยวหลักในเมืองนี้นะคะก็คือปราสาทคุมาโมโตะค่ะปัจจุบันเนี่ยเขายังปิดซ่อมแซมอยู่นะคะแต่เขาก็สามารถให้เราเดินชมในระยะไกลได้ซึ่งจะบอกว่าเช้านี้เมย์ไม่ได้ไปนะคะเพราะว่าตื่นสายทุกคนแล้วก็เรามุ่งหน้าไปกินทงคัตสึเจ้าดังเจ้าแรกของโลกกันเลยพร้อมแล้วไปกินกันเลยค่ะทุกคนคะตอนนี้เราอยู่ที่เมืองคุมาโมโตะนะคะและเรากำลังจะวิ่งไปเพื่อไปจองร้านอาหารนะคะให้ทุกคนเพราะว่าตอนนี้เกิดจังหวะแยกย้ายตอนเช้านะคะก็คือตอนเช้าแบบพี่ชายกับคุณแม่นะคะไปเที่ยวปราสาทคุมาโมโตะเผื่อใครอยากเห็นว่าเฮ้ยมาเมืองคุมาโมโตะมีอะไรมีปราสาทคุมาโมโตะแบบนี้ค่ะinsert ไปเลยแล้วปราสาทคุมาโมโตะมีอะไรคุณนิกนอกจากความสวยงามของเขาแบบในปราสาทญี่ปุ่นปกติแล้วคือปราสาทนี้เขาเคยแบบพังจากแบบเหตุแผ่นดินไหวอ๋อแล้วยังอยู่ไหมอยู่เพราะว่าคนอ่ะเอาเศษที่พังมาแต่ละชิ้นมาต่อเรียงใหม่แล้วเห็นหรอว่าต่อไม่ได้ไปดูเหมือนกันนี่เราอยู่กันตรงนี้แต่ว่าผู้ชมทางบ้านได้ดูไปด้วยกันพร้อมๆกับรูปอินเสิร์ตเมื่อกี้แล้วนะคะทุกคนคือบรรยากาศรอบๆโรงแรมอ่ะทุกคนมันก็น่าเดินเล่นมากก็เลยคิดว่าจริงๆตอนเช้าอากาศจะมาเดินเล่นรอบๆโรงแรมแทนนะคะแต่มันก็ไม่ทันอ่ะเพราะว่าภายใน11โมงต้องไปต่อคิวร้านอาหารแล้วนะคะซึ่งเขาเปิด11โมงและตอนนี้จะ11โมงแล้วซึ่งรู้กันอยู่นะคะว่าร้านอาหารที่ญี่ปุ่นอ่ะถ้าจะไปต่อคิวต้องไปก่อนล่วงหน้าประมาณ 15-20 นาทีคือไปสักประมาณ 10:45 จะพอดีแต่ว่าคือตอนนี้หอบละเราใช้ในทำการเช็คเอาท์แล้วก็เอากระเป๋าไปไว้ที่รถแล้วก็เดินมากินใกล้ๆโรงแรมนะคะแล้วเดี๋ยวทุกคนก็จะมารวมตัวกันอีกทีนึงที่นั่นนะจ๊ะที่ร้านนี้เขาว่าเป็นทงคัตสึร้านแรกของโลกเฮ้ยทงคัตสึคือหมูทอดใช่ปะใช่ร้านนี้คือหมูทอดร้านแรกของโลกเลยเหรอใช่เป็นคนคิดค้นเหรอได้มิชลินกี่ดาวจ๊ะไม่แน่ใจอันนี้
อ๋อคือร้านนี้ค่ะทุกคนอยู่ที่เมืองคุมาโมโตะนะคะเรื่องราวของเขาอ่ะก็คือเขาเป็นแบบสเปเชียลตี้ทงคัตสึเลยนะทุกคนเขาใช้หมูสายพันธุ์รบปะกุคุโรบุตะก็คือหมูดำอ่ะเกรดพรีเมียมนะคะทุกคนราคานะครับทุกคนประมาณนี้แวะร้านกาแฟ1กรุ๊ปครับก่อนจะเดินทางต่อนะคะนี่นะครับชื่อร้านนี่นะครับทุกคนเหล่าเมล็ดกาแฟคือเขามีเมล็ดกาแฟเยอะมากอ่ะแล้วก็เป็นโรงคั่วนะคะด้านในก็คือเขากำลังคั่วอยู่เลยอ่ะแต่ที่เขาคั่วไปแล้วก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเลือกซื้อกลับบ้านได้นี่นะคะกาแฟที่กินเยอะมากอันนี้เมย์กินเป็นลาติโซดานะคะเบาๆดิปโคบูลาเต้จ้าเที่ยวเมืองคุมาโมโตะเสร็จแล้วนะคะเราก็ขับรถมุ่งหน้ากลับสู่เมืองฟุกุโอกะกันค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าฟุกุโอกะเนี่ยเขาเป็นเมืองใหญ่อันดับ6ของญี่ปุ่นเลยแต่จริงๆแล้วบรรยากาศการท่องเที่ยวดูสบายๆมากเลยนะคะทุกคนถึงแม้ว่าแบบในเมืองมันจะดูเจริญมากคือการเดินทางสะดวกสบายแล้วก็มีความเจริญของเศรษฐกิจและสาธารณูปโภคต่างๆที่พร้อมแล้วก็ครบครันมากแต่ว่าจังหวะการเที่ยวมันก็จะไม่ได้เบียดเสียดมากคือนักท่องเที่ยวแบบมีพอประมาณนะคะแล้วก็เวลาทานอาหารก็ไม่ต้องต่อคิวยาวเหยียดด้วยมีรู้สึกว่าบ้านเมืองเขาแบบเป็นระเบียบสะอาดน่าอยู่มาแล้วก็ที่นี่น่าเที่ยวมากๆเลยเหมือนกันนะคะทุกคนคะตอนนี้เราก็มาถึงที่เมืองบูเซนแล้วนะคะอยู่ที่จังหวัดคุมาโมโตะเหมือนเดิมคือวันนี้ออกมาจากนอกเมืองคุมาโมโตะแล้วก็มาเมืองละแวกใกล้เคียงที่มันมีย่านน่ารักน่ารักเขาบอกว่าที่นี่มีตลาดร้อยปีเป็นตลาดเก่าแก่โบราณของที่นี่ค่ะเป็นย่านช้อปปิ้งแล้วก็มีคาเฟ่ใดๆอยู่ที่เมืองบูเซนคือเมย์กำลังสงสัยว่ามันร้อยปีแบบใดคือทุกคนเห็นด้านหลังเมย์ป่ะจริงๆเส้นเนี้ยทั้งเส้นอ่ะเขาบอกว่าเป็นย่านแบบช้อปปิ้งได้เลยนะคะแต่ทุกคนว่ามีอะไรแปลกๆป่ะทุกคนว่ามีอะไรแปลกๆป่ะปิดถนนช็อปคือพี่ปิดทุกร้านให้น้องป่ะหรืออะไรอ่ะทำไมมันไม่มีคนเลยอ่ะทุกคนเมย์กำลังงงอยู่ว่าเรามาผิดวันหรือผิดเวลาหรืออะไรอ่ะคือมันไม่มีคนเลยแต่เซิร์ชมามันมีคาเฟ่น่ารักน่ารักเป็นสไตล์แบบทรดิชันนอลแบบเนี้ยฟิลบ้านโบราณญี่ปุ่นทุกคนรู้ใช่ป่ะว่ามาสคอตประจำเมืองคุมาโมโตะคือน้องคุมาโมความเก๋ของญี่ปุ่นอ่ะคือเขาอ่ะชอบสรรหาอะไรมาเป็นแบบเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัดเนาะซึ่งดีมากเลยอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบให้เราได้รู้สึกว่าคุยเรามาถึงที่แล้วเราต้องมาเก็บเกี่ยวใดๆของช้ำลงช้ำด้วยบอเลยบอนะอย่างเมืองคุมาโมโตะนะคะคือน้องคุมาโมนั่นเองนะจ๊ะซึ่งเขาดังมากเอาจริงนะแต่ก่อนอ่ะเมย์ก็คือเคยเห็นน้องคุมาโมอ่ะบ่อยมากอยู่แล้วนะคะแต่เอาตรงๆว่าไม่ได้รู้ว่าเขาเป็นมาสคอตประจำหรือเขามีการ์ตูนของเขาหรือเป็นตัวการ์ตูนหรือเป็นอะไรแต่ตอนนี้เป็นอะไรจริงร้านไปไหนหมดโอ้ยร้านนี้เปิดป่ะเจอแล้วเชื่อว่าเจอแล้วร้านบานาน่าคาเฟ่ตกใจมากอะดูตกใจดิพี่ไม่ตกใจยังไงพี่ดูเดี๋ยวนะพี่นิกคือเข้าใจยังให้เมย์ตกใจเหอะเพราะว่าชีกล้วยเต็มเลยอะบานาน่าจริงบานาน่าจริงอะไรจริงเขามีเสื้อของเขาด้วยไปนี่เป็นเสื้อบานาน่าอุ้ยเมล็ดกาแฟไฮอุ้ยน่ารักไปหมดเลยอ่ะไฮว้าวพี่นี่ซื้อกลับบ้านเถอะซองมันน่ารักไม่ไหวแล้วthank you น่ากินทุกคนมันน่ากินมากมากอ่ะพี่นี่น้ำปั่นพี่น่ากินมากอ่ะดูดิมาชิมกันค่ะทุกคนกาแฟกล้วยอร่อยอ่ะมันกินกาแฟคาต้าเลยมันนุ่มมากอ่ะคือเป็นกล้วยปั่นนะคะทุกคนแล้วก็ใส่เอสเปรสโซ่ช็อตหืมนี่ขนมเลยขอชิมอันนี้เป็นสมูทตี้ออฟเดอะเดย์นะคะเป็นผลไม้ปั่นของที่นี่คือเขาขายผลไม้ด้วยแหละประเด็นร้านอ่ะสดชื่นมีแอปเปิ้ลแล้วก็มีกล้วยแล้วก็มีอะไรไม่รู้อีกอย่างนึงจริงๆจะบอกว่าซื้อเป็นกล้วยปั่นเลยก็อร่อยใครไม่กินกาแฟมากินกล้วยปั่นดูถามว่าต้องมากินกล้วยปั่นถึงที่นี่เลยเบอร์เพราะว่าบรรยากาศร้านมันดีแล้วคุณลุงก็น่ารักแล้วทำไมมันเงียบขนาดนี้เราต้องมาฟื้นฟูเศรษฐกิจท่องเที่ยวของเมืองนี้กันแล้วล่ะทุกคนเอาว่าหลับตื่นหนึ่งนะคะก็มาถึงแล้วแต่ว่าสงสัยหลับนานไปหน่อยทำไมมาถึงแล้วมันปิดจะหมดอย่างเงี้ยมันมีร้านบ้างอยู่นะมันเป็นร้านอาหารราเมงทาโกยากิแล้วก็ร้านแบบคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยมีคนเดินเยอะอยู่แต่ว่าร้านอยู่ไหนหมดอ่ะมีร้านเยอะเหมือนกันแต่ร้านปิด
นี่ไงอุ๊ยปิด5โมงเย็นเยอะ6โมงก็แต่บรรยากาศดีมากอยู่นะคือคนที่นี่เขาเข้าบ้านไวเหรอปิดบ้านไวเหรออ๋อแต่เป็นแบบแหล่งของฝากอยู่นะทุกคนเพราะว่าเนี่ยเขามีแบบกระเป๋าชินจงชินจังสั้นเส้นเนี่ยทั้งเส้นจากตรงเนี้ยจากฝั่งนี้นะคะยาวจนไปถึงแบบฝั่งนู้นอะที่มีเสาโทริอิอยู่อะทะลุขึ้นไปนะคะก็คือเป็นช้อปปิ้งสตรีทที่แบบน่ารักมากเต็มไปด้วยร้านค้าร้านรวงไม่เป็นไรเรามาเดินดื่มด่ำบรรยากาศไปก่อนได้ไม่ต้องกินจริงก็ได้เพราะว่ายังอิ่มอยู่เลยอะเดี๋ยวเราพาเดินเส้นนี้นะคะในเวอร์ชั่นเริ่มปิดแบบปิดหมดเลยนี่กำลังปิดไม่ได้เที่ยวได้กินขนมหวานที่นี่ก็ยังดีจริงๆก็คือเป็นจุดประสงค์ของการมาแหละก็คือมาหาอะไรกินแถวนี้นะคะคือมันมีของกินเยอะอยู่นะแล้วก็มันเป็นจังหวะแบบหรือเมมาตอนมันปิดหมดก็ไม่รู้อ่ะคือมันคนไม่ค่อยผูกพันดีนะคะเวลาปกติอาจจะผูกพันกว่านี้เพราะว่ามันเป็นย่านศาลเจ้าท่องเที่ยวอ่ะก็คือมีวัดมีศาลเจ้าแถวนี้นะคะใครนึกร้านไม่ออกมันจะเป็นฟิลเหมือนแบบย่านอาซากุสะที่เป็นวัดโคมแดงอ่ะแล้วก็ตลอดทั้งทางก่อนจะถึงทางเข้าวัดอ่ะจะเต็มไปด้วยร้านขายของกินนะคะรวมไปถึงของฝากต่างๆด้วยนะจ๊ะจริงหรอแล้วร้อนจริงปะร้อนกว่าคือแดดนะตอนนี้คือแดด5โมงเย็นแบบใดคือแล้วตอนนี้อะไรรู้ปะปวดฉี่มากเลยอ่ะเพราะว่าเราต้องหาเข้าตามเซเว่นข้อดีของที่ญี่ปุ่นนะคะก็คือหาห้องน้ำง่ายมากหาถังขยะยากแต่หาห้องน้ำง่ายร้านกาแฟกล้วยเมื่อกี้ที่เราไปกินกันมาคือเป็นร้านเล็กๆใช่ปะแต่ห้องน้ำคือแบบดีมากแต่จริงๆแบบไปญี่ปุ่นมานะห้องน้ำดีหมดแล้วโอเคอู้หอมข้าวอะไรอ่ะอร่อยข้าวอะไรเป็นถั่วแดงแต่ข้าวอร่อยมากเลยอ่ะดีมากยี่ปีอย่างอื่นบ้างคุณดูบอกร้อนไส้ร้อนมากทุกคนอร่อยมากที่บ้านเหรออร่อยทุกคนคะในที่สุดหลังจากเข้าห้องน้ำมาแล้วก็เห็นว่ามีร้านอีกร้านนึงกำลังเปิดอยู่เป็นขนมเดียวกันเลยอ่ะมันน่าจะเป็นสไตล์ขนมที่แบบฮอตฮิตของที่นี่เนี่ยมันคือขนมอันเนี้ยมันเป็นแบบแป้งข้าวอ่ะเราจะได้วัดกันว่าเจ้าไหนอร่อยอุ้ยนี่เขาทำเต็มเลยvery hot thank you จ่ายเงินก่อนหน้าตาขนมนะคะทุกคนฟิลโมจิย่างอะไรอย่างนั้นไปโอ้ยฮอนมากหอมอ่ะมันหอมอีกเองขนมบุ้งด้วยเขารัดอ่ะอุ้ยร้อนหอมเวลาไปร้อนรสชาติเหมือนกันเลยไหมเหมือนกันเลยจริงเหรอหวานหวานแป้งหอมหอมเหมือนกันขนมญี่ปุ่นนี่มันหลอกล่อให้เราซื้อไปเรื่อยๆจริงเออจังเลยอย่างเราหวานในที่สุดเราก็ถึงศาลเจ้าแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าศาลเจ้าก็ปิดอีกปะตรงนั้นใช่รั้วปิดปะไม่ด้านซ้ายมุมล้างมือแสนเก๋เวอร์ล้างมือก่อนเข้าศาลนะคะถึงแล้วค่ะศาลเจ้าไหว้พระไหว้เจ้ากันจ้าสุดนะคะเราก็ถึงที่เมืองฟุกุโอกะแล้วค่ะทุกคนก็คือเป็นเมืองแรกที่เราบินลงมาถึงนั่นเองนะจ๊ะแล้วก็หลังจากที่เราไปเที่ยวรอบๆฟุกุโอกะเสร็จแล้วอ่ะเราก็จะกลับมาที่ฟุกุโอกะอีกคืนนึงนะคะแล้วก็เที่ยวอีก1วันเต็มๆแล้วเดี๋ยววันมะรืนน่ะเราถึงบินกลับนะจ๊ะฟุกุโอกะมันเป็นเมืองที่แบบค่อนข้างแบบใหญ่มากอ่ะทุกคนแล้วก็เจริญมากเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นจังหวะเที่ยวในเมืองที่แบบนานหน่อยนะคะและในวันนี้จริงๆทุกคนแยกย้ายนะแต่ว่าเราปักหมุดมาที่นี่ค่ะฝากหมุดมาคือเลือดแม่มันแรงเกินคือคุณแม่ได้ทำการฝากฝังมาทางแบบส่งจิตมาในการแบบบอกว่าเฮ้ยอย่าลืมช้อปปิ้งร้านขายยาให้แม่นะลูกได้เลยคุณแม่เพราะว่าตรงเนี้ยมาซึโมโตะสาขาใหญ่มากคือมันไม่ใช่ร้านขายยาเล็กๆนะเนี่ยทุกคนไม่เล่นนะทั้งตึกเป็นมาซึโมโตะดูดิป๊าดคือถ้าแม่เห็นคลิปเนี้ยแม่บอกทำไมพาแม่ไปแต่ร้านขายยาเล็กๆใต้ตึกคุณแม่เสียใจด้วยคุณแม่ไม่ได้มาฟุกุโอกะเป็นร้านขายยาที่แบบใหญ่บึ้มมากเดี๋ยวเมย์จะขอตัวไปช็อปเพราะว่ารู้ใช่ไหมว่ามันต้องใช้สมาธิอย่างสูงและต้องใช้นี่ด้วยเงินอย่างเยอะมันต้องมีสตินิดนึงค่ะทุกคนไปค่ะลุยทุกคนเดี๋ยวเมย์จะพาแบบโชว์แบบคร่าวๆนะเพราะว่าไม่ต้องไปตั้งสติในการช้อปปิ้งแล้วมันจะช้อปปิ้งกันแบบจุกๆเลยอะหลังจ
ากช้อปปิ้งเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็มากินเนื้อย่างสักหน่อยนะคะมาญี่ปุ่นทั้งทีมไม่กินเจแปนิสบีฟได้อย่างไรนะคะมากินที่ร้านบากุโรนะคะเป็นร้านสไตล์แบบเหมือนมีทั้งโอมากาเสะมีทั้งเป็นคอร์สนะคะแล้วก็มีทั้งอาราคาสวันนี้สั่งกินเป็นคอร์สนะคะเพราะว่าหิวมากตั้งแต่บ่ายก็คือไม่กินได้กินอยู่กินเยอะอยู่แต่ก็หิวแล้วนะคะเพราะย่อยหมดแล้วไปดูเลยค่ะหน้าตาอาหารเรามาแล้วเขาแบบปรุงมาให้เราเหมือนกันนะทุกคนคือจังเนื้อละลายไปแล้วเลยมันฉ่ำมากเช้าวันสุดท้ายที่เราจะเที่ยวฟุกุโอกะกันนะคะเมย์พาทุกคนไปตลาดสดนางากิบาชิเรนโกะค่ะที่นี้นะคะเป็นตลาดอาหารทะเลสดค่ะแล้วก็เป็นพวกวัตถุดิบสำหรับปรุงอาหารคือตัวตลาดไม่ได้ใหญ่มากทุกคนแต่ก็มีสินค้าแบบเยอะมากๆให้ได้เลือกซื้อแล้วก็เลือกชมกันนะคะรวมถึงอาหารที่เขาปรุงสำเร็จแล้วเนี่ยก็คือมีเหมือนกันส่วนร้านใหญ่ๆที่มีก็จะเป็นพวกร้านขายโอเด้งเต้าหู้ทอดนะคะรวมไปถึงร้านแบบข้าวหน้าปลาดิบต่างๆนะคะก็ถ้าใครจะไปแนะนำไปช่วง 9:30 นถึง 16:00 นนะคะแล้วก็ตลาดนี้ปิดวันอาทิตย์ค่ะมาตลาดปลาแต่ได้กินวุ้นมะเขือเทศงงมากคือมันส่วนใหญ่มันขายเป็นปลาสดอะทุกคนแล้วก็ไข่ปลาซึ่งมันต้องไปทำกินต่อมันมีร้านเหมือนร้านซูชิป้าที่คนต่อแถวกันเยอะๆอะมีอยู่แต่ว่าไม่สู้จริงแต่ตอนนี้คือกลิ่นมะเขือเทศจังหวะไหนที่เราต้องมากินวุ้นมะเขือเทศอะพี่กลิ่นเหมือนเอาน้ำมะเขือเทศมาทำเป็นวุ้นเลยอะซึ่งมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆอะพี่ดิ๊กมันเป็นเหมือนมะเขือเทศจริงมันไม่ได้ดูเป็นวุ้นเท่าไหร่เลยพี่หนูกินน้ำมะเขือเทศได้ไหมกินได้ปกติเมย์กินน้ำมะเขือเทศได้แต่ว่าคือมันเหมือนกินมะเขือเทศที่หวานอ่ะเขาน่าจะใส่น้ำตาลด้วยอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเนื้อมุนอ่ะมันเป็นเนื้อแบบยืดๆอ่ะเหมือนมะเขือเทศเอามาบดแล้วอ่ะกินได้ไหมกินได้อยู่แต่มันจะมีคำถามต่อว่ากินทำไมอะไรเงี้ยอีกอย่างนึงมาถึงตลาดปลาทั้งทีนางโง่ปะวาลาบิโมจิเธอรู้แล้วอ้าวจริงเหรอวาลาบิโมจิวาซันก็คือกินเป็นขนมแทนอะไรแทนไปยังไงคุกถั่วซะด้วยแค่ถั่วแดงแป้งเป็นวาลาบิไหมถั่วแดงเยอะมากไอเราก็ชอบถั่วแดงซะด้วยสิอร่อยแป้งวาลาบิจริงมันไม่ใช่แป้งโมจิทุกคนมันเป็นแป้งวาลาบิแบบนุ่มๆอ่ะแล้วทำไมเรามาตลาดปลาเราถึงไม่ได้กินนะเรามาเฉยๆใช่ป่ะกำลังลองหาร้านอยู่คือกำลังคุยกับทุกคนอยู่ว่าอันนี้คือเรามาช้าหรือเรามาเร็วหรือเรามาผิดวันหรือมันเนี่ยทำไมร้านปิดเยอะจังอ่ะเดี๋ยวรอดูทุกคนกินอะไรแล้วก็กินนั้นนะจ๊ะความหนึบของเส้นดิคนดูนะคือน้ำซุปเขาอ่ะมันเจ้มจนมากปาดปาดปาดเผ็ดพี่นิดแบบเผ็ดเลยอ่ะแบบเผ็ดร้อนเลยอ่ะคือเส้นอ่ะหนึบมากเส้นออรันเต้เลยอ่ะเส้นธรรมดีมากเฟิร์มอ่ะหมูนุ่มมากในปากทุกคนรสชาติมันมีความแบบเค็มๆเผ็ดๆของพี่เป็นแบบดิบนะคะทุกคนก็คือมีถ้วยมาให้แล้วเราก็ดิบลงไปอย่างนี้ดูดิดูน้ำซุปที่มันเคลือบเส้นดิผมไม่ได้เหมือนหอมกว่านิดนึงไม่ของหนูอ่ะมันเค็มขึ้นไหมเพราะว่ามันใส่พวกตุ๋นพวกอะไรเงี้ยเนื้อเหมือนได้กลิ่นปลาครับกินแล้วก็หอมก็อร่อยคนละแบบหมูชาชูชิ้นบักใหญ่หอมแซ่บมากร้านกาแฟค่ะทุกคน Red Coffee นะคะเป็นลุงคั่วด้วยเห็นว่าได้รางวัลมาสั้นหวาโอ้เมล็ดกาแฟนะคะทุกคนคะหลังจากที่เรากินกาแฟร้านนี้แล้วนะคะริกเราก็มาที่สควงรีสอร์ทนะคะมาที่ร้านสต็อกคือเมื่อกี้กาแฟอีกแล้วแล้วก็มันซื้อขนมปังร้านนี้ขนมปังเยอะนะคะขนมปังแบบเขาบอกว่าอร่อยมากตั้งแต่มาที่นี่มากินกาแฟแบบเมคาโน่บ่อยแล้วมันแบบชอบเจอมันเข้มเกินไปอ่ะมันขมช่วงนี้ก็เลยชอบกินเป็นน้ำซ่าๆค่ะอย่างนี้ก็คือเป็นเลมอนปั่นแล้วก็ค่อยใส่เอสเปรสโซช็อตมันก็จะสดชื่นขึ้นมาอีก
คุณดูขนมปังดิมันนุ่มแบบมันหอมมากอันนี้เขาบอกว่าเขาใช้เนยทีเด็ดอุ้ยดูดิว่ามันต้องเหนียวอยู่แล้วหอมมากทุกคนยุ่งเนื้อขนมปังดูดิมันหนึบอ่ะมันมีความหนึบหนึบอ่ะไม่บอกเลยว่าญี่ปุ่นอ่ะทำขนมปังอร่อยมากเพราะเหมือนว่านมเขาดีอ่ะนมเนยเขาดีอ่ะอากาศเหมือนบ้านเราเลยนะตอนเนี้ยแล้วถามคือเราจะมายืนตากแดดทำไมคือถ้าถามว่ามาฟุกุโอกะมาทำอะไรเขาทำอะไรกันอ่ะเที่ยวกินนี่แหละใช่ป่ะเพราะว่าเราจะมาช้อปปิ้งอ่ะเราก็เลยจะอยู่แต่ในร้านช้อปปิ้งที่ฟุกุโอกะก็มาช้อปค่ะห้างมันเยอะบิ๊กคาเมโร่คาเมล่าร้านคายงร้านคายาเยอะมากถ้าตัดมากินอีกแล้วเพราะว่าอะไรคุณนี่ขอวิ่งเข้าไปซื้อกาแฟค่ะผมเลยไม่ได้ไปบิ๊กคาเมล่าสักทีหักมุมวะขนมปังข้าวขาตัดอุ้ยข้าวตัดอร่อยมากอุ้ยโคตรอร่อยมันเป็นอาหารทะเลอ่ะทุกคนมันมีความแบบปลาหมึกปลาซาชิมิใดๆจนอร่อยอยู่จิ้มแบบนี้อร่อยมากจริงเหรออันนี้เขาบอกเป็นสูตรพิเศษของเขาคือไม่มีในโต๊ะมันเป็นแบบเปรี้ยวๆหอมๆอันนี้ปลาอะไรก็ไม่รู้อ่ะทำไมไม่เป็นเนื้องั้นอ่ะไม่รู้อ่ะเหมือนเนื้อหมูแดงเลยอุ้ยซอสนี้อร่อยมากเนื้อปลาวาฬอ่ะกล้ามเหมือนเลยดึงดึงปะจริงตอนนี้กินเมื่อเช้าอ่ะพวกเมื่อกี้ที่กินมันเป็นเนื้อปลาวาฬอ่ะซึ่งแบบเขากินกันตอนเช้าแล้วเมียไม่กินเพราะว่าเมียไม่อยากกินแล้วเมื่อกี้ที่กินก็คงน่าจะเป็นเนื้อปลาวาฬเพราะทุกคนที่กินเนื้อปลาบอกว่ามันเหมือนเนื้อปลาวาฬเมื่อเช้าเลยนี่ก็ได้ซาบะปลาอะไรไม่รู้ปลาอะไรมันซาบะปะอันนี้น่าจะซาบะอร่อยสดจริงอร่อยมากหลังจากที่ทานอาหารคาวแล้วเราก็เดินตามหาของหวานกินนะคะซึ่งย่านที่เมย์อยู่อ่ะชื่อว่าย่านเทนจินนะทุกคนมันเป็นย่านช้อปปิ้งแล้วก็แบบมีร้านค้าของให้ช้อปปิ้งเยอะมากแล้วมันก็มีขนมเยอะมากด้วยคือจริงๆอ่ะมีแบบแวะซื้อแล้วก็กินไปเรื่อยๆแล้วอันนี้จะมาแวะชิมเพิ่มเติมคืออันเนี้ยชีสทาร์ตที่เขาไปเปิดที่ไทยแล้วอ่ะซึ่งเมย์ไม่เคยกินก็มากินที่นี่นะคะเป็นชีสทาร์ตเจ้าดังของที่ญี่ปุ่นจ้าชื่อร้านว่าเบกชีสอร่อยมากหอมเค็มหวานมันเปรี้ยวๆนิดนึงอุ้ยชีสอร่อยมากอ่ะนุ่มอ่ะคือชีสที่ญี่ปุ่นอ่ะเขาทำมาดีอ่ะผลิตภัณฑ์เดรี่ของที่ญี่ปุ่นคือแบบอร่อยมากเพราะจริงๆเราเมย์ชอบกินแบบพวกวิปครีมอะไรเงี้ยของญี่ปุ่นชีสอะไรเงี้ยคือในที่เมย์ไปซื้อทุกคนเป็นชั้นใต้ดินนะคะรถไฟฟ้าใต้ดินอ่ะนึกออกมั้ยใต้ดินของญี่ปุ่นมันจะชอบมีร้านรวงต่างๆเยอะมากก็อันนี้มาจากร้านนั้นร้านนั่นแหละอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ขนมที่แบบรอบที่แล้วอ่ะมีชอบมากแต่คือมันหน้าตาเหมือนกันซื้อที่ห้างไดมารุนะคะอะไรที่มันมีหน้าตาแบบเป็นสาหร่ายห่อๆเคลือบๆคุกๆเป็นผงๆอ่ะมันชอบอร่อยไส้อะไรไม่รู้แต่พอเป็นอันนี้ก็คือซื้อเลยที่ตอนนั้นกินกับแม่ตอนมาญี่ปุ่นรอบที่แล้วอ่ะอร่อยมากตาติดตาตึงใจจนมาถึงทุกวันนี้ดีมากถ้าเนื้อแดงข้างนอกเป็นข้าวแบบเขาเหมือนเอาข้าวมาบด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 อะทุกคนแล้วก็คลุกด้วยไอ้สาหร่ายเนี่ยที่มันหอมมากคือมันอะไรไม่รู้อะงงมากว่าซื้อมาชิ้นละชิ้นเพราะว่าไม่กล้ากินเยอะเพราะถือว่าจริงซื้อเยอะมากแล้วอะคือจริงอะเมย์ไม่ค่อยชอบไส้ถั่วแดงนะคะแต่เหมือนมันไม่ค่อยมีไส้มีอะไรติดปากปะไม่มีนะขออนุญาตเซ็นเซอร์ปากตัวเองก่อนคือเมย์ไม่ค่อยชอบกินไส้ถั่วแดงเท่าไหร่แต่ว่าเมย์ยอมกินกับไอ้ขนมเนี้ยเพราะว่ามันน่าจะไม่ได้มีไส้ให้เลือกมากอ่ะเป็นไปได้เมย์อยากกินแค่แป้งอ่ะมาคลุกกับไอ้เนี่ยอย่างเดียวเลยที่เชื่อเพราะหนูซื้อสาหร่ายคลุกอย่างเดียวไปโดดๆด้วยหนึ่งอันที่จริงเมย์แอบซื้อแต่มันหน้าตาไม่เหมือนกันเท่าไหร่อ่ะอันนี้มันเป็นฝอยๆเล็กๆอ่ะนั่นที่เมย์แอบซื้ออ่ะใช้คำว่าแอบนะมันเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมอ่ะแล้วมันหอมเหมือนกันอันนี้คืออ้อมมากินฝั่งแป้งอร่อยอ่ะดีเนาะไปต่อค่ะจิบชาเบา
ก่อนจะกลับบ้านเรากันนะคะก็วันนี้กินหนักหน่วงมากทุกคนฟูโอกะคือแบบร้านอาหารเยอะคาเฟ่เยอะที่กินที่เที่ยวช้อปปิ้งเยอะคือแบบจุกใจมากอันนี้ก็เลยกินชาแบบคาโมไมล์ใสๆเพื่อนสาวใสๆจิบชาคาโมไมล์ตอนเย็นนะคะหอมมากหอมไม่ได้กินอะไรจ้ะมัทฉะมัทฉะสีพาสเทลเบลบอกน่ารักดีนะหอมอร่อยอยู่หอมอ่ะมีอูมามิหน่อยฟิลเหมือนฟูจิอร่อยอร่อยถือว่ากลิ่นชาชัดมากเลยนะเพราะว่าสีแบบประมาณอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าหวังว่าทุกคนคงจะสนุกสนานเพลินกับคลิปเที่ยวภูมิภาคชูๆแล้วก็เที่ยวแถวฟุกุโอกะครั้งแรกของเมย์นะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่แบบว่าเปิดโลกการมาญี่ปุ่นมากเป็นการมาญี่ปุ่นที่แบบว่าเคยปกติไปแต่โอซาก้าโตเกียวแล้วก็แบบไปเมืองละแวกใกล้เคียงเคยไปฮอกไกโดอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบฟุกุโอกะแถบคิวชูอ่ะมันค่อนข้างได้ความรู้สึกที่แบบแปลกใหม่แล้วของมันก็เยอะอ่ะที่เที่ยวธรรมชาติเขาจึ้งจริงทุกคนมันเป็นที่เที่ยวธรรมชาติที่แบบพูดจริงนะสวยมากสวยแบบประทับใจแบบตาติดตาตรึงใจมากๆเพราะฉะนั้นก็ขยับมาเที่ยวญี่ปุ่นในเวอร์ชั่นแบบเคยเที่ยวธรรมชาติสัมผัสแบบภูเขาสายลมแสงแดดแม่น้ำลำคลองทะเลอะไรเงี้ยก็คือแวะมาแถบนี้ได้นะคะวันนี้ผมจะขอแวะกลับไปนอนย่อยอาหารวันนี้ที่กินทั้งหมดก่อนนะคะแล้วก็เอาไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจังคำไปมั้ยคำไปไปไหนไปเถอะ